สองหนุ่มนะคะน้องเชนกับน้องโอปอค่ะเผยการทำงานซีรีส์นะคะรับประทับใจซึ่งกันและกันกับสองนักแสดงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรียกว่ามีผลงานที่โด่งดังกับซีรีส์ Feel Good ค่ะพันเยียโอนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะเขาก็บอกว่าประทับใจกันยังไงบ้างนะคะมีความประทับใจการร่วมมานกันในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความสนุกอย่างไรนะคะรวมถึงนะคะถ้าย้อนกลับไปได้นะคะวันแรกที่เจอกันเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงแล้วมันปลดล็อกกันแล้วมันทำให้แบบเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วมันแบบอินยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังสองหนุ่มกันเลยค่ะครับผมเชนณัชพลนะครับแล้วก็โอปอล์กิจภาทรครับครับในเรื่องของตัวผมกับน้องเองผมก็รู้สึกว่ายินดีที่แบบว่าได้เจอแล้วก็ได้ร่วมงานกันเหมือนเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้ทำความรู้จักกันใหม่อะไรเงี้ยครับส่วนในเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้เรื่องของตัวละครบทพันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่คอมเมดี้แล้วก็โรแมนติกผมรู้สึกว่าเอ้ยก็อยากเล่นแนวนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าช่วงแรกมันจะมีความน่ารักมีความคอมเมดี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงกลางๆเรื่องถึงท้ายเรื่องมันมีความแบบดราม่าเข้ามาผมรู้สึกว่ามันก็ครบรสดีแล้วก็อยากมาเล่นเรื่องนี้มากๆครับผมครับส่วนตัวปอก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นซีรีส์เรื่องแรกของปอแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มากฝีมือแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าหลายๆอย่างเราก็จะได้เรียนรู้จากเขาเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยครับครั้งแรกที่เจอก็รู้สึกว่าเขาเหมือนคนเกาหลีครับใช่แบบฟิลตัวสูงมาเลยเจอกันที่ร้านอาหารครับรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเหมือนผมซึ่งเวลาผมมาเจอใครช่วงแรกผมก็จะนิ่งเหมือนกันแต่พอหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มกวนซึ่งก็มองว่าเฮ้ยเขาจะนิ่งแบบนี้ไปตลอดไหมเนี่ยถ้าตลอดนี้เราจะเข้าหาวิธีไหนดีจะกวนแล้วเขาจะด่าเราไหมอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนกันครับกวนเหมือนกันคือตอนนั้นไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าเกรงครับเพราะว่าแบบเหมือนผมอะไม่เคยแบบยังไม่เคยเจอแบบว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นมาก่อนเลยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่เชนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาว่าแบบก็จะบอกว่าเป็นดาราก็ได้มาก่อนก็ได้ใช่ไหมก็ใช่ไหมเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วผมก็กลัวว่าเออเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่ถูกใจอะไรเขาแบบเขาจะแบบเราจะทำงานด้วยกันต่อไปยากหรือเปล่าในอนาคตนะครับก็เลยแบบกลัวนิดหน่อยว่าเออเราต้องแบบทำแบบนี้ได้ไหมพูดแบบนี้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเงียบๆครับแล้วพอรู้จักแล้วอะก็รู้สึกว่าจริงๆแบบพี่เชนเป็นคนพูดมากครับปลดล็อกจริงๆผมว่าเหมือนเรารู้จักตามตัวละครเลยครับเหมือนถ่ายไปเรื่อยๆแล้วเราได้แบบเจอน้องเรื่อยๆได้รู้จักเรื่อยๆความสนิทมันก็เพิ่มมากขึ้นตามแบบการออกกองของเราเลยเนาะใช่ครับก็จริงๆพอส่วนตัวพอคิดว่าเหมือนมันเหมือนแบบว่ายิ่งรู้จักยิ่งได้แบบได้เรียนรู้กันยิ่งคุ้นเคยกันนะครับใช่ผมรู้สึกว่านานๆทีเราจะเจอคนที่แบบว่าชอบแฟชั่นเหมือนกันแต่งตัวใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเรายังมีดีลแบบว่าอยากแลกเสื้อผ้ากันแบบว่ายืมผัดกันใส่นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้แลกเลยครับผมของพอคิดว่าแบบพอประทับใจพี่เชนที่เขาเป็นคนเหมือนแบบเป็นคนที่แบบอบอ้อมอารีครับมีน้ำใจแบบแล้วจริงๆเขาเป็นคนใจดีมากนะครับแบบว่าเคยมีครั้งนึงไปกองต่างจังหวัดครับแล้วก็แบบคือปอลืมเอาหมอนรองคอไปแล้วปอก็แค่แบบไปบ่นเนาะว่าแบบเออเนี่ยลืมเอาหมอนรองคอมาก่อนขึ้นรถอะไรเงี้ยขึ้นรถมาเขาก็ยื่นหมอนรองคอให้เราเราก็แบบเฮ้ยดีจังอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่เชนไม่ใช้จริงหรอแบบเพราะว่าถ้าเขาให้เราเขาก็ไม่มีใช้ใช่ไหมครับปอก็แบบอ่ะก็ได้แบบว่าเขาในแบบว่าขอรับทั้งหมอนทั้งน้ำใจนะครับก็อ้าวใช่สรุปก็คือผมก็ใส่แว่นกันแดดแล้วก็หลับแล้วก็แบบสรุปเห็นพี่เชนแบบนอนแบบเนี่ยคอตกทองทานใช่ให้ยืมครับเพราะเดี๋ยวขากลับผมเอาคืนมาละผัดกันจะได้ดูแบบเอ้ยแปลงแล้วนะอะไรเงี้ยตอนกลับเดี๋ยวใช้บ้างขากลับมีถามว่าแบบปอเอาไหมบอกไม่เป็นไรพี่เชนใช้เลยแบบไม่เอาแน่นะพี่เชนเอ้ยเห็นไหมล่ะว่าเป็นคู่จิ้นที่พอเหมาะพอเจาะแล้วก็น่ารักกันมากเลยเคมีเข้ากันต้องพูดอย่างนี้นะคะ